ันนี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งให้ดูนะครับตามสัญญาทดสอบมาประมาณหลายๆทริปแล้วครับประมาณ 4-5 ทริปได้ก็คือตัวนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเวลาน้อยเฟื่อหยูครับ S รุ่น SPG นะครับเฟื่อหยูเทค SPG นะครับก็จะเป็นไม้กันสั่นนะครับรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งนำมาขายในบ้านเราได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นรุ่น SPG เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ก็จะใช้กับ GoPro หรือว่า Action Camera ก็ได้ด้วยนะฮะถ้าคุณมีนะถ้าคุณมี Action Camera ก็ใช้ตัวนี้ได้อาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะ DIY นิดนึงนะอาจจะต้องเอาเคเบิลไทยมารัดนิดนึงสำหรับตัว Action Camera เพราะว่าขนาดมันจะแบบหลวมนิดนึงอ่ะแต่ว่าใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยจะพอดีเลยใช้ได้กับสมาร์ทโฟนแทบทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มีขนาดหน้าจอไม่เกิน 5.5 นิ้วนะนะฮะ iPhone ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าใหญ่เป็นพวกมินิแท็บเล็ตก็อาจจะใหญ่ไปนะฮะถ้า 5.5 นิ้วครับกำลังดีนะครับอันนี้เป็นซองนะฮะผมก็เป็นซองบุโฟมเอ้ยบุฟองน้ำหนาหนากันกระแทกได้ค่อนข้างโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูเพลของงานนี้ดีกว่าก็คือตัวนี้ครับผมแกะมาแล้วนะปึ๊บไม้กันสั่นนะครับเฟื่อหยู SPG แน่นอนครับชื่อนี้ประเทศจีนแน่นอนแต่ว่าเป็นงานจีนที่เกรดดีเลิศนะครับตัววัสดุจะเป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับทำเป็นงาน CNC ขึ้นมาแข็งแรงครับทนทานแล้วก็น้ำหนักเบานะครับตัวนี้จะเขียนว่า SPG นะครับก็คือชื่อรุ่นนั่นเองการใช้งานง่ายมากครับมันจะมีตัวนี้ยึดกับมือถือได้เห็นไหมตามขนาดมือถือนะครับก็ต้องปรับใช้เอาแต่ว่าเวลาใส่นะครับเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อนเห็นไหมว่าจะมีตรงนี้ตรงนี้สามารถหมุนออกได้นะครับแล้วก็สำหรับสไลด์นะครับสายแพรนี่ก็จะยืดหยุ่นนะครับตามขนาดของมือถือแล้วก็จุดที่เราล็อกนะฮะนี่ครับประมาณนี้ถ้าผมใช้กับสมาร์ทโฟนที่หน้าจอประมาณ 5.5 นิ้วก็ยืดได้สุดเลยนะครับยืดได้สุดเลยแล้วก็ล็อกซะให้แน่นตึ๊บโอเคจากนั้นเราก็เอาสมาร์ทโฟนมาใส่นะครับผมว่าหลายคนคงใช้เคยใช้ยี่ห้ออื่นๆมาบ้างแล้วนะฮะแต่ตัวนี้ผมจะบอกว่ามันมีดียังไงผมก็ยึดโอเคนี่คือยึดเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พอยึดเสร็จน้ำหนักก็ตามแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็จะล่วงๆหล่นๆอย่างนี้อันนี้ผมจะเปิด power นะครับคือปุ่มกลางมันมี3ปุ่มนะครับอันนี้คือปุ่ม control เรื่องทิศทางนะครับตรงกลางคือ power แล้วก็ sync นะครับส่วนข้างล่างปุ่มในแดนเนี่ยก็คือกด shutter ระหว่างถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับผมก็กดปุ่มปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยไวมากนะครับอันนี้ก็เลือกทิศทางได้นะครับปึ๊บปกติทิศทางจะเป็นกากบาทใช่ไหมครับบนล่างซ้ายขวาแต่อันนี้มันมีบนมันมีเฉียงบนเฉียงล่างเฉียงซ้ายเฉียงขวาได้ด้วยนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยไปตามทางเลยจริงๆมันไปครับแต่มันไปไวนะฮะอันนี้ต้องทำความคุ้นเคยนิดนึงนะครับตัวเฟื่อหยู SPG นี่นะครับก็จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือว่าจะแค่เปิดวิดีโอจากสมาร์ทโฟนแล้วก็ถือถ่ายเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าใช้กับตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับจะมีชื่อแอปพลิเคชันว่าเฟื่อหยูออนนะครับเฟื่อย FBIYU แล้วก็ ON เฟื่อหยูออนซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะทำให้สามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆของตัวไมค์กันสั่นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มันสามารถปรับค่ากล้องจากสมาร์ทโฟนได้จากตัวเฟื่อหยูนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับปรับค่ากล้องปรับสปีดกิมบอลนะครับสปีดตัวการหมุนของมอเตอร์ทิศทางจะเป็นทิศทางตามมือและทิศทางตรงข้ามมือก็ได้นะครับ
สามารถปรับจากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยชื่อว่าเฟอร์อยู่ออนนะฮะไปหาโหลดดูนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทนะครับรับประกัน1ปีนะครับผมลองมาแล้วจากที่ลองนะฮะก็คือต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเกินความคาดหมายนะฮะเพราะว่าตัวหนึ่งคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยโคตรอึดแบตเตอรี่นะทนมากครับแบตเตอรี่นี่ใช้ผมใช้6ชั่วโมงอะฮะ6ชั่วโมงนี่คือแบบทั้งวันได้เลยอะครับคุณถ่ายงานแบบแป๊บเดียวและชาร์จก็ประมาณชั่วโมงนิดๆครับก็ใกล้เต็มละนะฮะแต่จริงๆผมว่าใช้ได้เกิน6ชั่วโมงนะแต่ผมใช้6ชั่วโมงปุ๊บผมก็พอมันเริ่มพอมีปลั๊กปุ๊บผมก็เสียบชาร์จตลอดนะครับแต่ว่า6ชั่วโมงยังสบายๆนะครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเห็นและภาพที่ผมโพสต์เนี่ยเข้าไปตลอดเวลาที่ใช้ตัวนี้มาหลายๆทริปนะครับก็คือปกตินะครับทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาจะบอกว่าเคลมจะเขาเรียกอะไรนะการันตีว่าสามารถกันละอองน้ำได้นะครับฝนปริปรอยนิดๆน้ำกระเด็นอะไรเงี้ยหมอกอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วหลังจากที่ผมลองพิสูจน์มาหาอย่างหนักหน่วงนะฮะก็เรื่องน้ำเนี่ยตัดปัญหาได้เลยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบคุณเอาไปจุ่มใต้น้ำได้นะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกนะครับเดินผ่านน้ำตกอะไรเงี้ยฝนตกเรียกว่าเอาน้ำสาดเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยเชื่อป่ะว่าผมลองมาแล้วอันเนี้ยเฮ้ยมันทนได้ว่ะมันไม่มีปัญหาเลยอ่ะแสดงว่าซีลช่วงมอเตอร์เนี่ยเขาทำดีเหมือนกันนะครับตอนแรกก็กลัวมันจะเข้าตามสายแพรเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าเลยครับไม่มีปัญหาลองแล้วครับหลายทริปด้วยนะครับฝนตกแบบหนักๆเลยผมก็ไปถ่ายเลยไอ้ที่น่ากลัวคือมือถือคุณอาจจะพังก่อนนะฮะไอเนี่ยไม่พังหรอกนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าได้เรียนแบบนะครับถ้าไม่ได้เป็นเคสเหตุสุดวิสัยอย่าเรียนแบบนะครับผมเทสผมก็เทสเต็มที่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาใช้ทั่วไปเนี้ยถ่ายวิดีโอนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook อะไรพวกนี้ครับหรือว่าถ่ายงานทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องลุยแบบผมก็ได้นะฮะก็ใช้งานได้ดีเลยแหละแบตทนสามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับการ movement speed นะครับทิศทางเนี้ยปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันของตัวเขาเองเลยนะครับและก็ราคา 9,900 บาทรับประกัน1ปีนะครับมันมีอะไรอีกล่ะส่วนในเรื่องของภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงก็อยู่ที่สมาร์ทโฟนของคุณนะครับว่าจะชัดแค่ไหนนะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้มัน compatible มากๆนะครับสำหรับ iPhone นะครับเพราะว่าเขาเขียนที่ข้างกล่องเลยว่า compatible for iPhone นะครับถ้าใช้ iPhone ก็จะเหมาะมาก iPhone นี่น่าใช้ได้ทุกรุ่นเลยครับก็จากที่เห็นคลิปไปนะครับก็จะรู้ว่าผมใช้อะไรมาบ้างนะจากที่ฉายคลิปไปดูในทีแรกนะอันนี้ก็พูดแบบมาเล่าสู่กันฟังอย่าเรียกว่ารีวิวเลยนะครับเรียกว่ามาเล่าให้กันฟังดีกว่านะฮะถามว่าคุ้มไหมเหรอครับถ้าต้องถามว่าคุณใช้งานแบบไหนมากกว่าครับสำหรับผมอ่ะค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าผมมีตัวคาม่ากริปนะครับของ GoPro ซึ่งไอ้ตรงเขาเรียกอะไรตัวที่จับนะฮะด้ามมันอ่ะมันจะใหญ่นะครับแล้วก็มันจะปรับอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับคือต้องใช้มืออย่างเดียวมือบิดซ้ายบิดขวาเอานะครับแต่ว่าตัวคาม่ากริปมันทนกว่านะฮะมันทนกว่ามันสมูทกว่าพอสมควรแต่มันก็หนักกว่าด้วยและราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคาม่ากริปเนี่ย15,000มั้งนะครับประมาณ 15,000 บาทนะฮะราคากลางๆนะตัวเนี้ย 9,900 ใช้กับมือถือได้ใช้กับ GoPro Action Camera ได้ใส่ได้เลยปรับเอาตรงนี้นะครับปรับบาลานซ์เอาตรงนี้ง่ายๆถ้าเทียบกับOsmo นะครับ Osmo Mobile ครับของ DJI อันนี้เห็นผลชัดเลยนะครับเพราะว่า Osmo Mobile ของ DJI เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดไวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องเสียง
เสียงค่อนข้างเบาครับออดิโอที่อัดลงผ่านOsmo Mobile เนี่ยที่ลองมาแล้วนะฮะก็เสียงค่อนข้างเบามากจนต้องหาไมค์มาเพิ่มฮะซึ่งเราก็ต้องบวกไปอีกอย่างน้อย 3,000 ถึง 4,000 บาทนะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคือแบตหมดวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงแบตหมดนี่ผมว่ามันก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะฮะก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแต่ผมแค่บอกจะมาพูดให้ฟังว่ามันคุ้มค่านะมันคุ้มไม่ต้องถนอมอะไรมากด้วยครับก็ผมก็ลุยจนเป็นรอยถลอกหมดแล้วเนี่ยฮะแต่ว่ามันก็เป็นสีเคลือบสีดำๆนะถ้าจะถลอกก็จะเป็นเห็นไหมก็จะเห็นเนื้อข้างในมาแค่นั้นเองนะครับไม่บุบไม่บิ่นง่ายๆนะฮะเป็นงานค่อนข้างโอเคเลยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นรีวิวแบบเล่าๆแล้วกันนะแก้มกาแฟบรรยากาศดีด้วยครับที่วันนี้บรรยากาศดีเลยก็อารมณ์ดีก็เลยมาคุยให้ฟังกันจริงๆมันมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับหลายคนจะบอกเฮ้ยมันไม่มีข้อเสียเลยเหรออะไรเงี้ยทำไมพูดมีแต่ข้อดีข้อเสียมีครับมีแน่นอนก็สำหรับผมนะข้อเสียเนี่ยคือมันเอาไปยึดตามรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ต้องถือเอาเนี่ยแต่เขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะรุ่นที่ไว้ติดกับ GoPro โดยเฉพาะแล้วก็มีตัวแฮนด์เฮลเป็นอาร์มต่างๆให้ยึดให้ล็อกกับแฮนด์รถได้นะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งละผมยังไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวว่าจะเอามาลองใช้ดูเหมือนกันแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือสำหรับผมนะผมถือเป็นข้อเสียนะก็คือซองนะครับตัวซองอ่ะมันโอเคนะครับรูปร่างอ่ะมันเข้ากับตัวเนี้ยใส่ได้หมดทั้งตัวยัดไปนี่ใส่เก็บหมดเลยนะแต่ว่าเขาจะมีห่วงให้นะห่วงตุ้มๆเนี่ยนะครับคือเวลาเราไปทำงานเนี่ยใช้ตัวนี้ถ่ายงานครับผมจะไม่ค่อยถนัดหรอกที่จะต้องแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ถือไปด้วยหรือใส่กระเป๋าเราก็อยากจะแขวนหรือว่ายึดเข็มขัดได้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่รู้นะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ไอ้ตรงซองเนี่ยถ้ามันมีแบบเป็นช่องครับมันเคยเห็นที่มันสอดกับเข็มขัดได้ใช่ไหมเราเก็บไม้กันสั่นแบบนี้แล้วก็สอดเข็มขัดแล้วก็ห้อยเหมือนซองปืนนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยซึ่งมันจะทำให้เราทำงานถนัดแล้วก็เวลาหยิบจับขึ้นมาใช้งานก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปเปิดกระเป๋าแล้วต้องมาลูดนี้เสร็จเอาอันนี้ออกมาเอาเนื้อออกมาเสร็จใช่ไหมครับใช้งานก็ต้องเก็บนี่อีกเราต้องเก็บอันเนี้ยยัดใส่กระเป๋ามันอันนี้มันรูดบานจริงๆนะครับจะไปโมเองก็กลัวเสียซองนะฮะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมว่าถ้าปรับตรงนี้ได้จะดีอย่างนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ